ดีค่ะคุณผู้ชมและขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเอมสาธิดาปิ่นสินชัยและรายการเดอะไกด์ค่ะซึ่งวันนี้เป็นเทปแรกของเอมเลยนะคะที่มาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการยังไงเอมต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะซึ่งเทปนี้นะเรามีตัวอย่างภาพยนตร์และรายการต่างๆมาแนะนำและเป็นไกด์แนวทางให้กับคุณผู้ชมไม่พลาดรายการดีๆของ True Vision แน่นอนค่ะซึ่งสัปดาห์นี้มีอะไรน่าชมเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มกันที่ภาพยนตร์ก่อนเลยค่ะสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์ให้เลือกดูกันหลากหลายแนวเลยเริ่มที่ภาพยนตร์ระดับรางวัลออสการ์กันก่อนกับภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงค่ะเรื่องราวของทอนยาฮาร์ดิงอดีตนักสเก็ตน้ำแข็งลีลาเธอถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการทำร้ายคู่แข่งในระหว่างการแข่งขันก็ดูบุคลิกที่ดูแสบซ่าของเธอบวกกับภาพที่สื่อทั้งหลายได้สร้างให้เธอดูเป็นตัวร้ายซึ่งมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะว่าความจริงคืออะไรแล้วเธอได้ทำจริงหรือไม่ไอทอนยานำแสดงโดยมาร์โกต์ร็อบบี้ค่ะสาวสุดแสบที่เคยรับบทฮาร์ลีควินจาก Suicide Squad มารับบทเป็นทอนยาฮาร์ดิงค่ะรวมด้วยเซบาสเตียนสแตนหนุ่มสุดฮอตจากบท Winter Soldier นั่นเองและแอลิสันเจนนี่ที่รับบทเป็นแม่ของทอนยาค่ะได้อย่างยอดเยี่ยมจนทำให้เธอนั้นได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงจากเรื่องนี้นี่เองค่ะติดตามชมได้ในวันเสาร์ที่5เวลา20นาฬิกาวันอาทิตย์ที่6เวลา11นาฬิกา5นาทีแล้ววันอังคารที่8เวลา21นาฬิกา55นาทีทางช่อง Fox Moviesค่ะมาชมภาพยนตร์ในแนวเขย่าขวัญกันบ้างค่ะเรื่องราวของครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งที่ได้ย้ายมาอยู่ในบ้านหลังใหม่แถบชนบทและได้พบกับห้องลึกลับที่ถูกปิดตายอยู่ในบ้านหลังนั้นเองพร้อมกับได้เจอกุญแจที่มันสามารถเปิดประตูห้องลึกลับนั้นได้อะไรที่อยู่หลังประตูบานนั้นความน่ากลัวและความลับบางอย่างของบ้านหลังนี้กำลังจะถูกเปิดเผยThe Disappointment Room นำแสดงโดยเคทแบ็กินเซลเมเรโดกำกับภาพยนตร์โดยดีเจคารูโซค่ะที่เคยมีผลงานในแนวเขย่าขวัญชั้นดีอย่าง Taking Lives, Disturbia และ Eagle Eye มาแล้วติดตามชมได้ในวันอังคารที่8เวลา21นาฬิกาทาง True Film HD 2ค่ะเปลี่ยนมาชมภาพยนตร์ในแนวใสๆของวัยรุ่นกันบ้างค่ะกับเรื่องราวของเจริก้าเด็กสาวขี้อายที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นศิลปินนักร้องและด้วยความบังเอิญค่ะที่น้องสาวของเธอได้แอบอัพโหลดคลิปที่เธอร้องเพลงใน YouTube ที่กลายเป็นคลิปที่มีคนดูมากที่สุดทำให้ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่เกิดสนใจและจับเธอมาปั้นให้เป็นศิลปินหน้าใหม่กลายเป็นซุปตาร์ในชั่วข้ามคืนไปเลยJam and the Holograms นำแสดงโดย Aubrey Pipple, Stephanie Scott, Hayley Kiyoko รวมด้วย Juliette Lewis และการกลับคืนจอของขวัญใจหนุ่มๆยุค 80s ค่ะอย่าง Maury Ringwald พร้อมดาราดังมากมายเลยนะคะที่มารับเชิญติดตามชมกันได้ในวันพุธที่9เวลา21นาฬิกาและวันพฤหัสที่10เวลา10นาฬิกา45นาทีทางช่อง Fox Family Movies ค่ะมาชมภาพยนตร์จากซุปตาร์ของเอเชียนะคะอย่างเฉินหลงหรือว่าแจ็คกี้ชานนั่นเองค่ะกับภาพยนตร์แนวแอคชั่นไซไฟที่ถือว่าเป็นการแสดงในแนวนี้เป็นเรื่องแรกของเฉินหลงเลยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไซไฟกันอย่างเดียวนะคะระดับเฉินหลงแล้วก็ต้องมีแนวกังฟูสนุกสนานผสมอยู่ด้วยแน่นอนค่ะนี่แค่ตัวอย่างยังสนุกขนาดนี้เลยนะคะยังไงก็ไปติดตามชมกันแบบต่อเนื่องเต็มเรื่องกันได้เลยค่ะกับ Bleeding Steel โคตรใหญ่ฟัดเหล็กวันเสาร์ที่12เวลา20นาฬิกาทางช่อง True Film Asia ค่ะและยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจตามตารางนี้เลยค่ะได้ดูตัวอย่างภาพยนตร์กันไปแล้วนะคะมาถึงช่วงสาระและรายการบันเทิงกันบ้างค่ะเริ่มจากการประกาศผลรางวัลแห่งปีนะคะอย่าง Golden Globe Awards ค่ะหรือรางวัลลูกโลกทองคำนั่นเองซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่76แล้วค่ะคุณผู้ชมร่วมลุ้นไปกับการถ่ายทอดสดครั้งนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีภาพบรรยากาศช่วงประกาศผู้เข้าชิงมาให้ได้ชมไปชมกันเลยค่ะไม่บ่อยนักนะคะที่งานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำจะใช้พิธีกรคู่แต่งานลูกโลกทองคำครั้งที่76นี้ผู้ที่ทำหน้าที่ก็คือซานดราโอสาวเกาหลีที่ไปเกิดในแคนาดาค่ะและแอนดี้แชมเบิร์กซึ่งมีคนบอกนะคะว่าทั้งสองคนนี้เคมีเขาตรงกันมากๆก็ต้องรอดูค่ะว่าทั้งสองคนจะดำเนินรายการประกาศผลได้สนุกและบันเทิงขนาดไหนส่วนนี้ค่ะเอ็มมีรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลหลักๆมา3ประเภทรางวัลมีอะไรและใครเข้าชิงบ้างเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ Black Clansman
Bohemian Rhapsody If Beale Street Could Talk A Star Is Born Black Panther ค่ะ Glenn Close Lady Gaga Nicole Kidman Melissa McCarthy และ Rosamund Pike Bradley Cooper William Dafoe Lucas Hedges Ramit Malik และ John David Washingtonเป็นยังไงกันบ้างคะมีคนที่ชื่นชอบและลุ้นเชียร์กันอยู่หรือเปล่ายังไงก็ต้องติดตามชมรายการถ่ายทอดสดกันให้ได้นะคะตรงกับประเทศไทยในเช้าวันที่7มกราคมนี้เวลา8โมงเช้าค่ะทางช่อง Blue and Entertainment เป็นต้นไปค่ะส่วนตอนนี้เรามีรายการอีกรายการที่ชื่อว่า The Big Life Fixเป็นซีรีส์ที่2แล้วค่ะคือทีมวิศวกรและเซียนคอมพิวเตอร์เขาจะรวมตัวกันเพื่อคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือที่ช่วยผู้บกพร่องทางร่างกายในส่วนต่างๆได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เพื่อให้ชีวิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเราไปดูกันค่ะว่าเขาคิดประดิษฐ์อะไรกันบ้างติดตามชม The Big Life Fix Series 2ได้ทุกวันพฤหัสเวลา 21:10 น.ทางช่อง BBC Live ค่ะตอนนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของสัตว์กันบ้างโจนาธานและแองเจล่าสกอตจะพาคุณไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่อันใกล้ชิดของครอบครัวสิงโตเสือดาวและชีตาในเขตมาไซมาราพบกับการเลี้ยงดูการเอาชีวิตรอดการต่อสู้และเรื่องท้าทายที่พวกมันต้องเผชิญจะเป็นยังไงเราไปดูตัวอย่างด้วยกันเลยค่ะติดตาม Big Cat Tales ได้ทุกวันจันทร์เวลา 19:05 น.เริ่ม7มกราคมนี้ทางช่อง Animal Planet ค่ะมาติดตามเรียลิตี้จากเกาหลีกันบ้างค่ะกับผู้ดำเนินรายการ6คนยูแจซอกปาร์คมยองซู55ซองซุนฮายังเซฮยองและโจเซโฮค่ะคือแต่ละคนเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติภารกิจตามโจทย์ทั้งนอกสถานที่ในห้องส่งและที่บ้านของตัวเองด้วยค่ะเป็นการทำชาเลนจ์ต่างๆเช่นอยู่บ้านนั่งหน้าจอโทรทัศน์พวกเขาจะทำอะไรหรือวิธีการต้มบะหมี่สำเร็จรูปของแต่ละคนจะเป็นยังไงเอ็มพูดแล้วทุกคนตอนนี้อาจจะนึกไม่ออกเอาเป็นว่าเราไปดูตัวอย่างบางส่วนจากรายการนี้กันเลยค่ะติดตามรายการวาไรตี้กึ่งเรียลิตี้สุดฮาที่ทำเรตติ้งสูงสุดอย่างต่อเนื่องได้ใน Infinite Challenge ทุกวันพฤหัสเวลา 21:00 น.ทางช่อง True Excite ค่ะถามคุณผู้ชมกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าเคยไปเที่ยวประเทศมาเลเซียหรือเปล่าถ้าไม่เคยไปนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยกับรายการนี้เลยค่ะคุณจอห์นโทโรสเขาจะพาคุณไปเดินทางท่องเที่ยวลิ้มลองและรู้จักอาหารต่างๆของมาเลเซียรวมถึงวัฒนธรรมและเมืองที่สวยงามโดยจอห์นจะพาไปเดินตลาดร้านอาหารเข้าครัวทำอาหารและแนะนำเมนูของมาเลเซียค่ะในตัวอย่างเขาจะนั่ง3ล้อถีบเที่ยวรอบปีนังจะเห็นว่าคนขี่3ล้ออายุมากแล้วแต่เรียกว่ายังถีบไหวอยู่นะคะเราไปดูตัวอย่างกันได้เลยค่ะมาดูเสน่ห์ของมาเลเซียกันค่ะจอห์นโทโรส Malaysian Adventures กินล่องท่องมาเลเซียกับจอห์นโทโรสทุกวันพุธและพฤหัสเวลา 21:00 น.ทาง True Explore Live ใครที่เคยดูรายการแข่งขันการทำอาหารต้องไม่พลาดรายการนี้เลยค่ะก็คือเขาจะรับสมัครพ่อครัวแม่ครัวที่ทำร้านอาหารทั่วไปที่เคยทำอาหารพื้นเมื่อเข้ารอบแล้วแต่ละคนก็ต้องคิดค้นเมนูเด็ดที่จะนำเสนอกรรมการและไปลองทำงานกับร้านชื่อดังจริงๆเขาต้องเรียนรู้ระบบการทำครัวระบบการเสิร์ฟและต้องแข่งกับเวลาด้วยค่ะเพื่อจะนำเสนอให้กับลูกค้าเพื่อตัดสินใจว่าจะนำมาเพิ่มในเมนูของร้านอาหารชื่อดังเหล่านั้นหรือไม่ไปดูตัวอย่างกันค่ะว่าเขาจะทำยังไงมาเอาใจช่วยผู้เข้าแข่งขันกันนะคะในรายการ Home Chef to Pro Chefเชฟบ้านไปเชฟโลกทุกวันพุธและพฤหัสเวลา 22:00 น.ทาง True Explore Live ค่ะดูรายการต่างๆไปแล้วนะคะเอ็มยังมีข่าวดีสิทธิพิเศษมาบอกสมาชิกกันด้วยค่ะมีอะไรบ้างเรามาชมกันเลยค่ะเรียกได้ว่าเรามีสิ่งดีๆมาให้สมาชิกเสมอเลยนะคะรวมถึงเกมประจำสัปดาห์ด้วยค่ะมาเข้าสู่ช่วงเกมกันเลยมาถึงช่วงเกมกันแล้วค่ะมาเฉลยคำถามกันเลยเป็นเกมจากโรงภาพยนตร์ SF Cinema เราถามไปว่า
รายการ Inside Windsor Castle หลังกำแพงวินเซอร์ออกอากาศทางช่องใดคำตอบก็คือข้อขอนะคะ True Explore Live นั่นเองค่ะใครจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์เราไปดูชื่อกันได้เลยค่ะมาถึงเกมใหม่ในวันนี้ค่ะยังคงเป็นสปอนเซอร์ใจดีโรงภาพยนตร์ SFโดยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูโปรแกรมหนังใหม่อัปเดตข่าวสารต่างๆกันได้เลยนะคะที่ www.sfcinemacity.com ค่ะหรือ Facebook ก็ได้นะคะ We Love SF ค่ะแล้ววันนี้เรามีบัตรชมภาพยนตร์มาแจกกันสำหรับ5ท่านท่านละ2ใบค่ะโดยตอบคำถามกันมานะว่าการประกาศผล Golden Globe Awards หรือรางวัลลูกโลกทองคำครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ข้อกอนะคะครั้งที่70หรือข้อขอครั้งที่76ค่ะทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอเลยค่ะต้องขอขอบคุณโรงภาพยนตร์ SF Cinema ด้วยนะคะสำหรับของรางวัลเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพยนตร์ซีรีส์และรายการต่างๆที่เอ็มแนะนำให้คุณผู้ชมได้ชมไปหวังว่าทุกคนเนี่ยกลับมาจากการเที่ยวปีใหม่จะรับชม True Visions แบบมีความสุขนะคะวันนี้เอ็มต้องลาไปก่อนพบกับเอ็มและรายการ The Guide ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ